สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวสตอรี่เดี๋ยววันนี้เหมียวจะพาไปซื้อมะพร้าวสดนะคะอยู่ใต้ตึกนี่เองเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนี่ก็จะเป็นใต้ตึกคอนโดเหมียวเองนะคะเดินลงมาไม่กี่ก้าวเนาะแค่มองด้านซ้ายด้านขวาก็จะเจอร้านมะพร้าวแล้วนะคะนี่ไงร้านมะพร้าวแต่ที่จริงเป็นรถเข็นนะคะแล้วเขาก็จะมีขายมะพร้าว3แบบด้วยกันแบบที่1ก็จะเป็นแบบทั้งลูกเลยแล้วก็แบบที่2จะเป็นแบบทั้งลูกเหมือนกันแต่จะคว้านแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกให้แบบที่3ก็จะเป็นแบบใส่แก้วก็คือจะมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งเนื้อนะคะแต่เมียสั่งแบบนี้เป็นทั้งลูกแล้วก็สั่งเขาให้ตัดรอบๆแล้วก็มันจะได้แกะง่ายขึ้นเวลาเราจะกินนะแล้วก็เราอยากสั่งอะไรก็เขาก็จะทำให้หมดนะคะอันนี้1ลูกประมาณ40เปโซนะคะเป็นเงินไทยประมาณ25ถึง26บาทปกติเมียก็จะซื้อมาประมาณ 2-3 ลูกแล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะเย็นชื่นใจมากเลยต่อไปแบบนี้แบบที่3เป็นแบบใส่แก้วนะคะเขาก็จะใส่แก้วให้แบบนี้ราคาน่าจะประมาณ10เปมั้งเหมียวไม่แน่ใจเห็นจากการที่เขาทอนเงินนะคะประมาณ 6-7 บาทไทยเนาะทุกคนเราได้มะพร้าวมาแล้วนะคะนี่ลูกโตมากเลยเดี๋ยวเราจะหั่นตรงนี้เดี๋ยวชาร์ลอตดูชื่นใจมากเลยCongratulations! นี่มะพร้าวอ่อนกำลังดีเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนื้ออ่อนดิขอดูน้ำอีกสักหน่อยนะคะชื่นใจมากเลยค่ะถ้าใครอยากลองมะพร้าวนะคะก็คือมะพร้าวก็เหมือนบ้านเราเลยเข้าไปแต่ว่าก็จะมีมาขายใต้ตึกเดี๋ยวยังไงก็ไปลองกันดูนะคะแค่40เปเองใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เหมียวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวสตอรี่นะคะเดี๋ยววันนี้เหมียวจะพาไปกินมะม่วงกินมะพร้าวนะคะ